ไอโบหน้าปากซอยไปไหนวะและแล้วนะครับเรื่องลี้ลับก็เกิดขึ้นมันก็จะใส่โอ้ยเหี้ยครับนี่เป็น EP ข้าวกล่องครับผมยำปูอัดโอ้โหอร่อยจังหัวอร่อยจังเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับผม1 2 3ไม่ต้องสนใจผมนะครับผมว่าแค่ทำอะไรกินไปเรื่อยทีนี้เนื้อเสือร้องไห้ไอโบหน้าปากซอยไปไหนวะตามหาหมาหมาหายใช่ไหมไม่น่าใช่หรอกหน้าตาเหมือนไอโบกันนะจริงนะถ้ามีทั้งส่วนผมก็หมดทั้งส่วนแล้วเนี่ยทำไมครับเพราะผมเด็ดมากเลยวีดยังมีดหายใช่ครับมีดเราหายหายไปไหนวะเมื่อกี้ยังหั่นเนื้ออยู่เลยนะครับใช่ครับคุณผู้ชมครับและแล้วนะครับเรื่องลี้ลับก็เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อครับว่าเมื่อกี้นี้เราหันเนื้ออยู่แต่ว่ามีดได้หายไปอย่างลึกลับว้าวน่าตกใจซะเหลือเกินมันอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนหรือเปล่าแล้วเจอไหมเนมเนมไปปล่อยเช่าเหรออ๋อเจอแล้วโอ้ยเนมมึงนี่ร้อยมือร้อยปอกหอมเลยเนี่ยชัดเลยแล้วต่อไปเราก็จะหั่นพริกนะครับผมเราได้พริกแล้วนะครับผมก็ใส่เลยอุ้ยเข้าทีอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยลงทุนโมลงทุนครับผมในระหว่างที่เรารอเนื้อย่างฝั่งนู้นนะครับซึ่งผมกำลังงงกับการทำเสือร้องไห้ครับไม่มีอะไรเลยเฮ้ยผมพูดเลยมึงเป็นเชฟมึงมีคนทำเนื้อการนี่ครับผมตอนหลังจากเราซอยพริกเสร็จนะครับเราได้พริกนะครับผมเราก็จะใส่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนแล้วมึงจะโกงครับผมเราก็จะใส่หัวหอมลงไปนะครับผมหลังจากเราใส่หัวหอมลงไปปุ๊บเอ๊ะหรือว่ามันต้องทำน้ำยำก่อนต้องทำน้ำยำก่อนต้องทำน้ำยำสูตรผมสูตรผมนะสูตรผมเลยเพื่อนเพื่อนทำไมครับผมอย่างเมนูยำเนี่ยปกติผมก็กินประจำนะเพื่อนผมมาทำให้บ่อยมากเลยอย่างเพื่อนผมชื่อเอฟอะไรเงี้ยเขาชวนตลอดเลยเนมยำไหมยำไหมขึ้นภาพอินเสิร์ตเอฟตรงเนี้ยรอเอฟเลยรอเอฟเลยหลายคนอาจจะถามว่าเขาคือโทโบหรือเปล่าใช่นะครับใช่นะครับเราจะใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับแค่พอรู้สึกว่ามันแบบเปรี้ยวเปรี้ยวหลังจากนั้นเราผมก็จะใส่น้ำปูเฮ้ยน้ำปลาเฮ้ยน้ำปลาเฮ้ยอุ้ยโทษทีหลังนั้นผมก็จะเอาไอติมใช่ครับไอติมของพูดจะให้พูดชื่อหรือเปล่าไม่ให้พูดชื่อเราขึ้นตรงนี้ติดต่อมาได้ครับแล้วจะใส่น้ำตาลปี๊บครับผมลงไปหลังจากนั้นเราก็จะทำน้ำยำหลังนั้นเราก็จะเริ่มยีครับโทษทีคุณทอยกินหวานกินเปรี้ยวหรือกินรสไหนครับกินรสเปรี้ยวครับกินรสเปรี้ยวนะฮะถ้าเปรี้ยวผมเปรี้ยวแบบตายปลายตะลึงครับไปโอเคครับเอาที่ทุกคนกินได้ดีกว่าลองดูก่อนลองดูก่อนโอเคทั้งแมสครับผมเฮ้ยอ่อนหวานลงอ่อนหวานเลยครับเฮ้ยอ่อนหวานอ่อนหวานกินมีแล้วต้องกินมาเป็นมาตะกี้ตุ้งเป็นคนอ่อนหวานนะฮะว่าเละแล้วทางผมเนี่ยเละแล้วผมไม่เคยทำเสือร้องไห้อ่ะครับเราจะได้น้ำยำมาแบบขุกขิกขุกขิกแล้วผมจะกินยำแบบขุกขิกขุกขิกโอเคครับหลังจากนั้นเราจะมาทำปูอัดให้ความรู้เกี่ยวกับปูอัดหน่อยครับมันเป็นยังไงครับปูอัดเนี่ยผมให้พี่ให้ความรู้หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าปูอัดจริงๆแล้วไม่ใช่ปูมันเป็นเศษปลาที่เหลือๆแล้วเขาไปอัดแล้วทำออกมาให้รสชาติมันคล้ายๆปูเท่านั้นเองมันเหมือนเพลงของเกสโนวาเฮ้ยปูอัดที่ไม่ใช่ปูสีด้วยหรือเปล่าสีมันทำให้ดูแบบว่าดูคิดว่าเราคิดว่ามันเป็นปูที่เติมแต่งให้มันแบบคือมันไม่ใช่ปูอ่ะเอาง่ายๆดีกว่ามันคือการรีคอนตักของอุตสาหกรรมอาหารอะเดี๋ยวครึ่งคำแปลการเอาของเก่ากลับมาใช้ใหม่นี่ครับเราหั่นไหมหลังจากพักช่วงอินเสิร์ตสวยๆไปแล้วนะรู้สวยเปล่า เราก็จะมาหั่นหวัดนะครับที่เป็นครึ่งนึงโอเคหรือเราควรฉีกใส่ไปเลยเอาไงเติมลงมันให้ลองฉีกโหเหี้ยขอร้อนเหี้ยอุ้ยอุ้ยได้อยู่ได้อยู่แปลว่าแปลว่าได้อยู่ใส่ลงไปเลยมาต่อครับมันก็จะคุกเป็นเมนูกับแก้มกินกับน้ำสีเหลืองได้อย่างดีเยี่ยมเก๊กมวยครับได้ทีแล้วครับสวัสดีครับเสร็จภาพแบบสวยๆครับไม่รู้สวยหรือเปล่าครับผมถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วผมว่าขอช้อนหน่อยครับก็ปวดนะมันก็ปวดทำไมมันถึงเป็นปวดอ่ะ
ผู้อ่านมันก็จะเริ่มมาจากผมโทมัสครับผมโทมัสครับผมมาวดครับผมโจครับไม่ใช่ครับผมเสร็จแล้วครับเมนูยำเจ็บนี้รสปูอัดใครจะไปรู้เป็นยังไงครับอยากให้ลองชิมดูครับครับหัวหอมพริกเฮ้ยรสชาติไงครับคุณไปหวานเนี่ยหวานอะไรบ้างเลยจริงๆผู้อ่านเปล่าๆกินอ่ะโซยูลองครับไปเลยก่อนกินข้าวแล้วเนี่ยจากคีคิกกูอยากให้ลองครับเป็นไงครับเป็นไงรสชาติปวดเป็นไงครับกูเรียกเขาผีเข้าไปอ่ะให้ตากล้องลองครับกุ้ยเดียวเป็นไงฮะเค็มมาก่อนเลยแล้วเค็มรสชาติไงเค็มนำเค็มนำแล้วเผ็ดล้วนๆเลยเคครับครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับอีพีข้าวกล่องยำปวดยำปวดนะใครจะไปรู้เป็นยังไงใครจะไปรู้ยังไงไงฝากมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Enjoy Life Cafe ด้วยครับผมอยากให้เราทำเมนูอะไรหรืออยากให้เชิญใครมาก็คอมเมนต์บอกไว้ครับผมแต่เราจะทำหรือเปล่าก็แล้วแต่ทำไมมีอะไรหรือเปล่าจะทำก็ไม่ทำจะทำก็เรื่องผมนะขอร้องล่ะทำไมแล้วทำไมทำไมทำไมแล้วทำไมที่ผมจะทำแล้วมีปัญหาอะไรมีอะไรหรือเปล่าพวกคุณน่ะไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าใจเราที่ทำอยู่ผมทำเนี่ยผมทำมาตลอดเลยทำเพื่อทุกคนนะขอให้เข้าใจกันด้วยนะตรงนี้นะโอเคเก็บของเลย